เพลงนี้เขาเรียกว่าต้องบอกว่าคือจะถูกใจวัยรุ่นผู้ชายอ่ะเวลาพี่วิทย์ร้องเพลงเน็บแนมแนวเน็บแนมมันเหมือนว่าเป็นตัวแทนผู้ชายปกติเราจะเห็นว่าผู้ชายโดนว่าใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นพี่วิทย์ต้องเป็นไงครับก็คือเราว่ากลับคือเขาหักอกเราเราหักอกกลับก็เปรียบเทียบเหมือนปานธนพรที่เขาจะเป็นตัวแทนฝ่ายผู้หญิงครับผมก็เป็นตัวแทนฝ่ายผู้ชายจนกระทั่งพี่วิทย์มีฉายาด้วยฉายาว่าก็เป็นผู้ชายปากร้ายเป็นศิลปินเป็นนักร้องผู้ชายปากร้ายที่ประชดประชันกัดจิกๆตลอดอะไรเป็นยังไงพี่บอลเวลาได้ยินเพลงของพี่วิทย์เป็นไงผมร้องเพลงเขาได้เกือบทุกเพลงผมเป็นแฟนเพลงเขานะอย่างเพลงเมื่อกี้ก็ไปเล่นมุกเป็นมุกนะโชว์หน่อยคืออะไรสมมติผมร้องออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวน้องมาไม่วะออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างไกลไม่มีใครคบมึงอะไรแต่ว่าไม่รู้เลยกูรู้ว่าเธออยู่ไหนอยู่กูนี่แหละหรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้ไม่ต่อวะจริงๆจบแล้วต้องขัดแล้วก่อนหน้านั้นคืออาจจะเป็นมุกนี่คือมุกใช่ตลกเลยเป็นอย่างนี้คือของพี่วิทย์คือในการบิ้วยังไงนะฮะก็บิ้วคือนอนแล้วนึกถึงเรื่องเศร้าๆแล้วก็นึกถึงเนื้อเพลงว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเหมือนหนังเรื่องนึงแล้วเศร้าผมบอกว่าคุณเป็นการใช้วิธีที่ผิดครับคุณเคยเห็นไหมการบิ้วเนี่ยละครแต่ละเรื่องผู้หญิงจะต้องไปร้องไห้ตรงไหนฝักบัวป่ะหน้าโอ้ยผมดูอยู่ประจำเลยคือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉากนี้คิดเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าการแสดงของเขาเนี่ยผมบอกเลยครับร้องไห้หรอกร้องไห้ร้องได้พี่ร้องไห้เดี๋ยวคุณว่างไหมว่างสิได้เลยผมโอเคอยู่แล้วพร้อมแสดงไหมไม่ผมถ้าคุณไม่พร้อมผมคนอื่นเล่นละไม่ใช่ดิผมพร้อมสิไม่หนูอยู่ในชาว่าทำไมต้องมีคนอื่นอ่ะเขาเป็นฝักบัวก็ผมเป็นฝักบัวไงฝักบัวโอ้โหฝักบัวต้องมีตัวแสดงตัวแสดงด้วยต้องมีสิไม่งั้นคนเขาไม่เห็นภาพคุณเป็นนักแสดงมาหลายปีคุณมีจินตนาการแต่คนชาวบ้านหรือว่าคุณผู้ชมเขาดูอยู่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องเห็นภาพสิเขาเรียกฝักบัวครับปังคันเดี๋ยวอะไรคุณทำอะไรอ่ะเปิดฝักบัวค่ะ no ไม่ใช่ทำไมอ่ะหมุนโอ้โหต้องกลับทำอะไรอ่ะเก็บชุดนักแสดงอ่ะเก็บชุดนักแสดงคอตูมคอตูมอ่ะเปิดฝักบัวเปิดฝักบัวเริ่มจะเปิดฝักบัวเลยเพลงมาดูกันไหมชีวิตฉันทำไมถึงเป็นแบบนี้อาบน้ำแล้วครับฝักบัวไงฝักบัวบ้าทำนี้ฝักบัวเป็นอย่างนี้ก็บ้านผมน้ำออกด้านข้างอ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นฝักบัวไม่พอเป็นน้ำได้ด้วยเป็นน้ำได้ด้วยเป็นน้ำด้วยเหรอเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน